We'll be right back.
เขาเอื้อนว่าอีหยังครับกะยังบ่ครับกะมองกะมองเอาไปแค่ๆเดี๋ยวมีจ๋ามันทุบไปเลยรูปทรงอันเดียวกันเนาะกะมองจิอันนี้เขาเป็นกะมองกะมองใช่สายการเขาว่าเขาเรียกว่ากะมองแล้วเอาไปใส่จังใดครับเอาไปใส่รถไทยไปวัดไปว่าไปไปกิ้งฟองก็ได้ของน้อยๆจะทักตัวเนี้ยขายบ่ครับหรือจังใดไม่ขายป่ะเรียกขายแล้วนี่ขายอันละจักบาทครับ400 500นี่ละโอ้โหนี่500 700 800นี่แล้วแก่พะล่ะเอ้ยถ้าเป็นตรงนี้อ๋อด้วยขนาดเดียวกันนี่ละต้องเอาไปทาสีหรืออีหยังบ่ครับหรือว่าอันนี้ก็ได้เลยอู้ไฟได้นี่อ๋อเพราะสีเหลืองมันก็ลมควันลมควันลมควันเป็นละทางทางบนแบบใหญ่ๆละอ๋อถ้าเราเผาแก้บเผาอย่างนั้นก็ปั้นขึ้นมาก็เอาไปค้างไว้ก็ปวดมาให้ให้ชิ้นนี้มันเติมมันมีพอแล้วมาแล็กตรงนี้มันเริ่มแข็งตาเล็กหมดกับว่าเจาะมั้งว่าเจาะกับว่าเจาะตาเล็กเดือดไม่ดูใกล้มือละจะอ่านครับโอ้โอ้ยมีแล้วที่นี่ก็มีแล้วอันนึงโอ้งานละงานละเอียดเนาะงานใดงานใดสมกับราคาอยู่เนาะ100คนก็ออกมา 5,000 ก็มีที่สวยงามละเอียดอ่ะเราซุ่มเอ็ดแล้วมีบ่ครับที่โชว์ขายหรือว่าอยู่นี่บ่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าไม่เชื่อสายที่นี่จะเบิ่งบ่ขันแมนยูเกอร์ก็เยอะเบิ่งเยอะอยู่เยอะเยอะเด้ยังตั้งไว้ถ้าปัดก็ได้ก็ได้ก็ได้เวลาที่เหลียวนี่เวลาหน้าผมไปกว่านี้สามทุบครับสามทุบโอ้ยมันจะเป็นแต่นานแล้วอีรีนะอันนี้ก็คือเป็นฝีมือจักสานของชาวบ้านนะครับที่นี่ที่บ้านโพนอำเภอขะม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะเอาไปใช้สำหรับใส่สิ่งของหรือว่าบรรจุอะไรก็แล้วแต่นะครับไปวัดคนแก่ครับก็จะใช้เวลากว่าจะเสร็จอันนึงก็นานมากนะครับอันนี้นานมากเป็นอาทิตย์กว่าอาทิตย์อาทิตย์กว่าหรือว่า2อาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับงานละเอียดฝีมือต้องใช้เวลานานแล้วแต่ผู้ตาผู้ไวเราไอ้ไม้เนี่ยเอาไม้เอียงครับไม้นี่ไม้บุ๋งไม้ฟงเงาอ๋อไม้บุ๋งไปซื้อมาแต่ผุนได้นี่ซื้อมาแต่บ้านตาดเอิงจังหวัดอุดรบ้านไปซื้อไก่แท้มันมองมีได้บ้านเอออ๋อมีแต่ไม้บุ๋งธรรมดามันก็มีเงาอืมมันก็มีเงาอืมแต่ละฟงสิเขาผู้ขายวะหรือว่ามันเกิดเองเขาผู้ไว้นำหัวให้ปลายหน้าก่อนบ้านห้าวันศูนย์พันบ้านเราก็ไกลแล้วใกล้แล้วได้แล้วเขาออกมาจากบุญเขาออกมาแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับอันนี้คืองานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสีนี้จะแตกต่างกันกับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือผ่านการอบเรียบร้อยแล้วก็ลงสแลกบ่ครับลงมีจะได้ลงลงแลกแล้วลงแล้วบ่แล้วสีเหลืองไปดูลงแลกไม่ไหวแล้วบ่
อันนี้มูลค่า500บาท500บาทและอันนี้เด้400ของเล่นเท่าไหร่แล้วมีแพงเด้อองานละเอียดนี่แหละครับฝีมือจักสานของพี่น้องชาวบ้านผู้ไทยบ้านโพนนะครับอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับใครสนใจก็แวะมาเที่ยวชมที่นี่ได้เลยนะครับจะมีวางจำหน่ายแต่ละบ้านแต่ละบ้านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ